สวัสดีค่ะพบกับหมวยช่องสรัญญาแพนชาแนลนะคะวันนี้นะคะหมวยจะมาถ่ายร้านหมาล่าชื่อร้านจาร์ดลำหมาล่านะคะขายที่พาซิโอลาดกระบังนะคะเรามาดูว่ามีอะไรขายบ้างนะคะอันนี้เป็นบรรดาเห็ดนะคะบรอกโคลีต่างๆนะคะมีตั้งแต่ราคา10บาท15บาท20บาทก็มีค่ะเนื้อนะคะไตเติมยังไม่หมดนะคะพี่ได้ค่ะเติมได้เรื่อยๆเลยค่ะตามสบายค่ะค่ะลูกค้าก็จะใส่เป็นอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรคะไอ้ตะบวยเหรอไอ้อันนี้อะไรวะเป็นกระป๋องใส่ของมาล่ากระป๋องนะคะทางร้านก็จะมีกระป๋องใส่นะคะเลือกตามสบายเลยนะคะมีหลากหลายเลยไม้ละ10 15 20นะคะก็อันนี้แหละปล่อยไก่ได้นะคะขอบคุณค่ะก็จะมีคิวนะคะร้านนี้มีคิวด้วยนะคะลูกค้าก็จะนั่งรออยู่นะคะนี่แล้วก็จะย่างอยู่ทางด้านนี้นะคะขอถ่ายตรงนี้นะคะแล้วนะจ๊ะอันนี้ใช้ผงพริกหม่าล่าไหมคะใช่ค่ะเป็นผงพริกหม่าล่านะคะโอ้มีแก้วแบบเป็นแก้วใส่นะคะแล้วก็จะใส่ถุงอีกทีนึง72จ้าน่ารักมากมากเลยค่ะลูกค้าก็เลือกอยู่ทางด้านโน้นนะคะเลือกเยอะมากมากเลยค่ะมีให้เลือกหลากหลายนะคะนี่40บาท50บาทแล้วแต่ระดับไหนอันไหนขายดีสุดคะเห็ดเข็มทองก้าเห็ดเข็มทองจะขายดีสุดเลยนะคะอันนี้มาลูกมาแล้วนะคะพี่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีทีมงานหลายส่วนนะคะส่วนนี้ก็จะทำการใส่พริกนะคะก็มาเรื่อยๆเลยนะคะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะมีหมูมีไก่มีพวกไส้กรอกคอสดอกนะคะมีหมดเลยด้านบนก็จะเป็นด้านเนื้อนะคะแล้วก็ด้านล่างข้างๆเนี่ยจะเป็นพวกผักนะคะเราไปดูที่เขาย่างกันนะคะ55บาทค่ะอันนี้ค่ะขออนุญาตดูหน่อยนะคะค่ะอ๋อมีข้าวโพดด้วยเหรอคะมีข้าวโพดด้วยข้าวโพดนี่กี่บาทคะเนี่ย10บาทค่ะข้าวโพดก็10บาทนะคะอันนี้ทางด้านหลังร้านก็จะย่างนะคะเป
เป็นแหนกกริลนะคะเยอะมากมากเลยข้าวโพดน่าทานมากเลยค่ะเห็ดเข็มทองปลาแล้วก็ดักนายะปลาทอดซีคอนก็มีนะคะเต็มเตาเลยนะคะนี่ถ้าปิ้งเรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่เหมือนเดิมนะคะใส่ที่กระปิ้งนะคะหรือว่าตะบวยนี่เป็นน้ำซอสนะคะอันนี้สองบ้านนะคะที่ว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่คือถ้าเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะๆใช่ไหมคะใช่ค่ะพริกเผ็ดมากมันก็อีกกระป๋องหนึ่งกลางมันมีสองกระป๋องอ๋อมีสองกระป๋องกลางกับน้อยก็รวมกันเผ็ดมากก็ต้องหักอันนี้ก็เผ็ดมากอันนี้ก็กลางกับน้อยเป็นสูตรของพริกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใส่เยอะใส่น้อยอย่างเดียวมีสูตรพริกเผ็ดมากเผ็ดปานกลางด้วยนะคะนี่ถูนี้สั่งสายไม้เลยนะคะขายวันไหนบ้างคะขายหยุดวันพุธวันเดียวจ้ะหยุดวันพุธวันเดียว4โมงเย็นถึง3ทุ่มไหมคะใช่ค่ะขาย4โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะนี่อันนี้เป็นเผ็ดน้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ